โดยทางช่อง3และ Search Life นะคะร่วมกับกลุ่มบริษัทเจริญอักษรและองค์กรพันธมิตรต่างๆค่ะได้จัดทำปฏิทินจีนแบบแขวนนะคะในชุดส่งความสุขในวาระครบรอบปีที่50ไทยทีวี4ช่อง3เพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆค่ะโดยปฏิทินจีนเนี่ยมีดารานักแสดงช่อง3ไม่ว่าจะเป็นณเดชน์หญ่าย่าเจมส์มาคิมเบอร์รี่และก็น้องนายณภัทรนะคะซึ่งเป็นการจำลองบรรยากาศจากความสวยงามของดอกไม้โคมไฟและร่มแบบจีนโมเดิร์นค่ะเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยโอ้ยเต็มไปด้วยความสนุกสนานทีเดียวเชียวล่ะไปฟังเสียงของพี่อาร์มวิบูลย์แล้วก็เหล่านักแสดงพูดคุยกันหน่อยค่ะสำหรับปฏิทินจีนของช่อง3ในปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วนะครับสีสันก็จะแตกต่างไปกว่าทุกปีที่เราทำเราตั้งใจใช้เป็นสีที่ดูสดชื่นเหมาะกับปี2020ซึ่งเป็นสีพาสเทลเราสื่อความหมายของความเจริญรุ่งเรืองผ่านทางดอกไม้ความร่มเย็นเป็นสุขผ่านทางร่มความสวยงามต่างๆความเจริญรุ่งเรืองผ่านทางโคมไฟความหมายเป็นสิริมงคลให้กับแฟนๆช่อง3ทุกๆคนนะครับทีมของเราก็มีความจีนค่ะมีความประยุกต์ปัจจุบันด้วยอะไรก็หวังว่ารูปออกมาก็ต้องสวยแน่ๆแล้วก็แฟนๆช่อง3ทุกคนก็น่าจะได้ดูรูปสวยๆนะฮะจากพวกเราแน่นอนครับขอย้ำเลยนะคะว่าปฏิทินจีนชุดส่งความสุขในวาระครบรอบปีที่50ไทยทีวี4ช่อง3เนี่ยไม่มีจำหน่ายนะคะแต่จะมีไว้แจกในกิจกรรมต่างๆของทางช่อง3ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคอนเสิร์ตช่อง3สนุกบุกทั่วไทยคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรค่ะครอบครัวดนตรีชั้นดนตรีคอนเสิร์ตงานมิตรแอนด์กรีตต่างๆแล้วก็ผ่านทางกิจกรรมของรายการข่าวต่างๆด้วยนะคะและพิเศษค่ะสำหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยในวันที่20 ถึง 26 มกราคมนี้นะคะทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจะมอบปฏิทินจีนชุดนี้ค่ะให้เป็นของขวัญปีใหม่แทนคำขอบคุณด้วยล่ะและแน่นอนค่ะรายการของเราริวบันเทิงเนี่ยใจดีมากๆมีมาแจกเช่นกันนะคะใครที่สนใจอยากได้ไปครอบครองไว้นะคะก็ไปติดตามกติกาแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้ทางแฟนเพจ Facebook ริวบันเทิงได้เลยค่ะ